จิรติเนี่ยเราเขาโพสใน Facebook แล้วก็มีคู่ในการเจรจาในการสนทนาในการขายสัตว์ป่าอยู่เขาก็ตอนแรกเขาขายมีอะไรบ้างอ่ะมีพยากระรอกแล้วก็แมวลายแมวดาวแล้วก็ตัวนาคแล้วก็นางอายเขาก็แนะนำเลยว่าตัวนี้ถูกกฎหมายตัวนี้ผิดกฎหมายตัวนี้ผิดกฎหมายถ้าจะซื้อไปอย่างเงี้ยตัวไหนเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากเขาอธิบายได้หมดเลยนะเขารู้ทุกอย่างหมดเลยว่าถ้าเป็นปลาหยักกระรอกเนี่ยราคา 5,500 ก็เลี้ยงไม่ยากแต่สวยตัวนี้ถ้าเลี้ยงไม่นานเนี่ยจะราคาแพงขึ้นส่วนของนางอายเนี่ยเขาก็บอกว่าราคาอยู่ที่ 3,500 เป็นลูกเล็กๆแต่ถ้าโตกว่านี้ก็ราคาจะสูงกว่านี้แต่เลี้ยงง่ายแต่เป็นผู้หญิงก็ควรจะเลี้ยงตัวนี้อะไรอย่างนั้นแล้วตัวส่วนตัวอีเห็นเนี่ยมันมีอีเห็นข้างลายอีเห็นหางปล้องพวกเนี้ยจมูกหางปล้องตัวนี้มันก็จะมีตัวที่ถูกกฎหมายกับไม่ถูกกฎหมายที่สามารถพอเลี้ยงได้เขาอธิบายทุกอย่างเลยนะเราก็ฟังแล้วก็เราอัดคลิปไว้เราต้องดูตัวเองก่อนว่าเราเลี้ยงเนี่ยชาวบ้านเราเขามีใครไม่ชอบกินหน้าเราไหม อะไรไหมเพราะหนึ่งนางทายผิดกฎหมายอีเห็นถูกกฎหมายสิ่งที่มันแตกต่างกันใช่นะครับแล้วนางทายเนี่ยโตขึ้นเนี่ยมันไม่ค่อยจะเชื่องไอเห็นมันสามารถปรับได้นางทายมันตัวเล็กมันก็ไม่ได้จดจำอะไรเราเลยมันแค่รู้สึกว่าตรงนี้คือความปลอดภัยของมันเหมือนกับเราเป็นแค่ต้นไม้ต้นหนึ่งของมันว่าในด้านที่คุณจะเอาไปไหนเอาไปเล่นไหนอ่ะมันออกไปไม่ได้ตำรวจจับเขามองเขาก็บอกว่าเป็นสัตว์สงวนไงเขาก็มาต้องมาถามเราว่าเอามายังไงเนี่ยเอาไปซื้ออะไรเขาก็ยึดของเราแล้วราคาหนังอานี่เท่านี้เท่าไหร่ครับพี่พอกันเลย 3,000-3,500 พอกันเลยเขารอซื้อไปที่นางไออยู่ที่ราคา 3,500 ก็นัดโอนเงินกันแล้วก็มีการนัดส่งเขาก็ส่งผ่านรถบัสประจำทางตอนนั้นเราก็ไม่รู้เราก็เอาไปจากไหนเราคิดว่าเขาเอาจากแถวปริมณฑลสุดท้ายเนี่ยของมาจากภาคใต้รถส่งก็จะเป็นรถรถโดยสารจากภาคใต้ขึ้นมาแล้วก็ซื้ออยู่ที่โซนเราก็ลงแถวกลางทางบักกล้วยผมไปเฝ้าลูกน้องไปเฝ้าผมไปเฝ้าเมื่อคืนเนี่ยเราเข้าตั้งแต่ตีสี่ก็เฝ้าตั้งแต่พันก็ออกมีออกจากบ้านทีละคนละคนเริ่มออกมาไม่ใช่เขาเราก็เหลือคนในบ้านไม่กี่คนเราก็สืบแหละเราสืบไปสืบมาสืบไปสืบมาต่อจิ๊กซอจนได้ว่าเขาไม่อยู่บ้านหลังนี้ละสืบต่อจนไปรู้ว่าเขาไปอยู่ในกรมชลประทานนะครับอันนี้ก็เป็นสารีริกการแล้วก็อยู่ในบ้านพักเจาะจนรู้บ้านเลขที่เจาะจนรู้ตัวเราก็ไปถึงบ้านเลยคือเราจะขอไปเชิญตัวเขาเชิญตัวเขาให้เขาแบบถามว่าใช่คุณไหมมีการปลอม Facebook เขาไหมมีการปลอมตัวเขาไหมเราไม่ได้คิดว่าเขาจะผิดเลยนะวันนี้เขาก็ยังไม่เป็นคนผิดนะเขาอาจจะมีคนปลอมเขาก็ได้นะครับอาจจะไม่ใช่คนที่เขาผิดแต่ว่าเราอยากไปถามว่าเจตนาเขาแต่เขาตื่นตัวก่อนเขารู้เลยว่าไม่ใช่ผมนะครับเรื่องสัตว์ป่าเรายังไม่ได้นั่นเลยแต่เขาบอกคดีนี้ก็ส่งให้บกปทส.ทำงานต่อในการสืบสวนในขั้นตอนที่เราทำงานวันนี้มันครบหมดแล้วเหลือตัวแค่เรียกเข้ามาถามว่าใช่เขาหรือไม่ใช่ตรวจอีเมลแอดเดสของเขาว่าตรวจต่างๆว่าใช่กับตัวตนเขาจริงไหมถ้าใช่ก็คงไม่มีปัญหาเขาก็ต้องรับกรรมที่เขาทำไปกำไรที่เขาได้มาจากการค้าขายสัตว์ป่าก็คงต้องว่าไปตามบทบัญญัติของกฎหมายครับเ
สัตว์ทุกตัวที่อยู่ในป่าก็เป็นสัตว์สังคมว่ามีครอบครัวมีพ่อแม่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขวันนี้อย่างชะนีมือขาวเนี่ยลักษณะตัวเขายังเหลืองทองอยู่เลยนะหมายความว่าคุณจะเอาชะนีออกจากแม่ได้เนี่ยคุณต้องฆ่าแม่มันคุณไม่มีสิทธิ์เลยที่จะดึงแม่กับลูกออกมาจากกันเพราะฉะนั้นตัวใดตัวหนึ่งต้องตายแล้วก็นาคแต่ละตัวที่เอามาเนี่ยช่วงนี้เป็นฤดูที่นาคออกลูกนะครับการที่พ่อแม่ออกไปหาอาหารคุณก็ไปล่วงเอาลูกมาขายอย่างเงี้ยก็ต้องฝากเลยว่าชุมชนที่อยู่บริเวณชายป่าหรือว่าชาวบ้านที่ยังมีอาชีพนำของป่าออกมาไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นซากสัตว์ป่าไม่ว่าจะเป็นการล่าเข้าไปข้างในเนี่ยผมบอกว่าเลิกเถอะครับเพราะว่าเป็นการทำลายชีวิตครอบครัวของเขาเหมือนกันและระบบนิเวศความหลากหลายชีวภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบนิเวศพืชและสัตว์ป่าเนี่ยมันเป็นของคู่กันคุณเอาจำนวนสัตว์ป่าชนิดหนึ่งออกมามันน้อยลงระบบนิเวศของตรงนั้นมันก็จะมีสัตว์อื่นๆคุกคามเข้าไปก็ถือว่าช่วยกันทำบุญดีกว่า